ัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฉันก็ไม่ใช่คนเด่นดังอะไรก็อยากจะมีคลิปดีๆคุณได้กดไลค์กดทำไปทำไปทุกวันไม่เบื่อเลยพบกับคำนางนะคะในช่องคำนางนะคะคำนางสตอรี่นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาเที่ยวฝ่ายนะคะฝ่ายน้ำล้นที่คำนางเคยถ่ายให้ทุกคนดูเมื่อครั้งคลิปก่อนนะคะวันนี้มาข้ามไปนิดนึงนะคะมาข้ามไปนิดนึงติดลูกค้านะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะทุกคนก็มากับเท่าบิ๊กเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะมากับเจ้าหมานะคะก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเรามาดูน้ำฝอยกันครับนี่ค่ะทุกคนเราจะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างค่ะจะลงไปข้างล่างนะคะไอ้ลงไปเร็วไปไหนก็จะลกหน่อยนะคะลงมาลาลงกับแม่ปะนี่ค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคำนางจะลงไปให้ดูเด้อทุกคนสวัสดีนะคะก็มาพบกับคำนางนะคะในช่องคำนางสตอรี่นะคะวันนี้คำนางพาทุกคนมาที่น้ำฝายนะคะฝายน้ำล้นหมู่บ้านโคกเจริญตำบลวัดหลวงอำเภอพลวิสัยจังหวัดหนองคายนะคะมากับเจ้านี่ค่ะเจ้าตัวนี้เลยเจ้าบิ๊กนะคะก็เดี๋ยวมาดูน้ำกันนะคะมาจะลงมาไหมเจ้าบิ๊กไม่ลงนะคะก็ใส่รองเท้าแต่เมื่อก่อนนะคะทุกคนมันก็จะมีคนมาเล่นน้ำเยอะนะเป็นไงบ้างคะเมื่อก่อนนะเป็นเด็กคือมาเล่นบักตาลูดค่ะรู้จักบักตาลูดไหมสไลเดอร์นะคะสไลเดอร์แถวๆนี้นะคะเราจะมาสไลเดอร์กันแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นที่เล่นที่หนึ่งเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนเราก็จะมาเล่นกันที่นี่นะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเดินมาแสงหมดนะคะวันนี้แสงหมดว้าวจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วค่อยเดินเลยอีกใครเดี๋ยวไม่ยืนพลาดล่มเบ็ดประมาณนี้ค่ะเอาจริงนะถ้าที่นี่นะคะปรับปรุงให้ดีๆนะคะก็จะเป็นที่พักผ่อนได้ที่หนึ่งนะคะเมื่อฤดูน้ำมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถเดินเล่นได้น้ำไหลนะคะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสะพานเนาะสะพานข้ามน้ำคูน้ำนะคะอ
เมื่อก่อนก็จะมีสลักลักด้วยนะคะทุกคนลักเธอลักเธอลักใครก็ไม่รู้นะสลักเสาไว้ก็มีอะไรไม่รู้เยอะแยะสลักลักนู่นนั่นนี่นะคะฝากบรรยากาศสวยๆไว้ให้ทุกคนเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกำนังต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับเพราะว่ามันค่ำแล้วทุกคนเสร็จแล้วนะคะไอ้บิ๊กเป็นไงบ้างบิ๊กไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปโดนใครกัดมาอีกก็ไม่รู้ตัวไหนกัดมันอีกก็ไม่รู้เดือดโศกเลยไปค่ะกลับบ้านกัน